ในข้อมูลฮาร์ดแวร์ Samsung Galaxy A23 Ultra ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2รุ่น Overclock อัปเกรดกล้องหน้ากล้องหลังเลนส์หลัก Ultra Wide รุ่นใหม่แต่กล้องเทรยังคงเหมือนเดิมล่าสุดได้มีข้อมูลฮาร์ดแวร์สเปคของ Galaxy A23 Ultra เผยออกมาแล้วครับโดยข้อมูลฮาร์ดแวร์ของ Galaxy A23 Ultra ที่เผยออกมาค่อนข้างครบถ้วนตั้งแต่ชิปเซตยืนยันว่าจะใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2รุ่น Overclock พิเศษที่มีทั้ง1คอร์ Cortex X3 ความเร็ว 3.36 GHz เป็นรุ่นปกติ 3.2 GHz นะครับ2คอร์ Cortex A715 ความเร็ว 2.80 GHz 2คอร์ Cortex A710 ความเร็ว 2.8 GHz และ3คอร์ Cortex A510 ความเร็ว 2.02 GHz ส่วนของหน้าจอมีความละเอียดที่3,088x1,440 พิกเซลแรมที่12กิกเป็นแบบ LP Data Flight X นอกจากนี้ข้อมูลฮาร์ดแวร์กล้องก็มีการเปิดเผยออกมาด้วยครับคือระบุว่า Galaxy A23 Ultra จะมีการอัปเกรดกล้อง3ตัวใหม่ที่มีทั้งกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลเซนเซอร์ ISOCELL TLU จากเดิม40ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ ISOCELL GH1กล้องหลังตัวหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลเซนเซอร์ ISOCELL HP2 เต็มที่108ล้านพิกเซลเซนเซอร์ ISOCELL HM3 กล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX 564จากเดิม12ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX 563ส่วนกล้องทะเลทั้ง2ตัวระยะ3เท่าและ10เท่ายังใช้ความละเอียด10ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX 754เหมือนเดิมทั้งคู่เลยครับสมาร์ทโฟน Galaxy A23 Series จะเปิดตัวในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เวลา01:00 น.เป็นต้นไปตามเวลาบ้านเราครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ